เอาไว้ที่บ้านครับนี่ทริปวันนี้พระอาจารย์ก็ให้เราบุฟเฟ่นะครับเดินเองว่าไปก็มาอะไรก็ไหมดูนะครับวันนี้ผมทำสปีดได้ดีกว่าเดิมความรู้สึกแบบคือดูความเป็นตึกของเขานะฮะหนานะครับแล้วก็เหมือนในหนังอ่ะตอนนี้เหมือนเราเป็นสายลับนะครับที่ตามสายลับไปทีนงอเห็นไหมฮะยังไม่มีโอกาสได้แบบทำรายการจริงจังสักทีนะครับเพราะว่าไทม์ไลน์ของรัสเซียนะครับเป็นไทม์ไลน์ที่เราจะต้องปรับตัวก่อนนะฮะความรู้สึกอารมณ์เซนนี่สุดขั้วนะครับดูสิครับเดินแป๊บเดียวทิ้งห่างแล้วฮะผมว่าประมาณลบ5อะลบ5ไปก็เวลาฟังนะฮะฟังพระอาจารย์เล่าแล้วถ้าโยมมาก่อนนะครับโยมเห็นประตูนั้นไหมเห็นไหมประตูที่มีป้ายครับผมโยมเข้าไปประมาณสัก3เมตรแล้วมันมีทางขึ้นไปด้านซ้ายมือครับแล้วก็มันมีโรงอาหารอยู่ตรงนั้นนะอ๋อฮะขึ้นบันไดแล้วก็มีโรงอาหารอยู่ครับผมนะโยมส่งมาหาตมาเดินในเมืองก่อนได้ครับในคาเฟ่ก็ดูคาเฟ่ที่มันดูไม่แพงในเมืองครับผมโอ้เอาเป็นว่าหน้าคือส่วนหัวผมเนี่ยยังไม่มีอะไรปกคลุมเลยหน้าผมชาแล้วอะเห็นไหมเราและอีกอย่างนึงอะผมจะบอกว่าเราต้องถนอมแรงหรือความร้อนในร่างกายไว้ด้วยนะฮะต้องออมร่างกายไว้ด้วยเพราะว่าแค่เดินตอนนี้เราเสียพลังงานมากนะขอบอกเลยถ้าเราไม่ใช่คนเราต้องอยู่ที่นี่สักสามเดือนครับผมเหมือนร่างกายเราถึงจะปรับตัวอีกรอบหนึ่งดูครับดูว่าเดินนี่ครับ
นี่คือเดินเห็นไหมฮะแต่เป็นการเดินที่สปีดแบบปัด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 เลยไหมครับเห็นไหมไม่ใช่ของง่ายนะครับถ้าดูลุงหงอกเดินนี่ครับเห็นไหมผมเริ่มเหนื่อยแล้วคนเดินก็ไม่คุยนะแค่คุยก็เหนื่อยแล้วนะเนี่ยที่ผมเล่าเนี่ยผมบอกตรงผมโคตรเหนื่อยเลยใช่วันนี้เราจะเดินเท้านะฮะพระอาจารย์ให้เวลาเราทั้งวันเลยจนถึงค่ำเลยเราก็จะเดินเท้าไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับพกพาสปอร์ตด้วยบัตรประจำตัวด้วยพกตั๋วด้วยนะฮะพกไว้ก่อนเข้าไปหมาอะไรสักพักไหมแล้วก็ไปเดินเที่ยวเข้าไหมครับลุงไม่ครับผมโอเคเดินตรงไปซ้ายมือถึงไฟแดงแล้วก็ซ้ายมือครับแล้วก็ไปถึงสะพานข้ามสะพานขวามือเนี่ยครับผมเนี่ยไปถึงไฟแดงใช่ไหมครับผมเลี้ยวซ้ายครับผมไป300เมตรแล้วก็ข้ามสะพานไปขอบพระคุณครับก็ถึงพระราชวังรับทราบครับปลอกคอปลอกคอเอามาครับเอามาขวามือที่เราเห็นอยู่ก็คือมหาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับซึ่งเป็นมหาลัยระดับโลกนะครับแมวเข้าเมืองรองเท้าคู่ที่ลุงคราวที่แล้วคือมันพังเหรอป่าแล้วคู่นี้มันเย็นเท้าไปแล้วฮะก็โอเคนะลุงชิดขวานะฮะมีกระเป๋าสะพายไม่ได้สะพายมาโอ้ยเจ๊กอ่ะใส่ถุงมือหมวกผมก็คิดเดี๋ยวว่าลุงจะถือทำไมเพราะว่าผมพยายามจะไม่ถือเออมันโหอึดอัดอ่ะเดี๋ยวลืมด้วยเออใส่ถือเพื่อกันลืมถุงทีเนี้ยโอ้โห
โหเฮ้ยเฮ้ยว่าข้ามได้หรือเปล่าแล้วก็ตามเข้าไปแล้วกันโอเคเอาละเฮ้ยอะไรเนี่ยโอเคเพราะว่าผมต้องถืออุปกรณ์ด้วยไงครับแล้วก็ผมอยากรู้ว่าที่นี่มันที่ไหนผมก็ต้องดูในมือถือไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูอุปกรณ์อะไรอ่ะคือเวลาที่เราจับมือถือเราต้องใช้นิ้วจับแต่เวลาที่เราใช้นิ้วจับเราก็ใส่ถุงมืออยู่ไงฮะนั่นเห็นที่ลุงหอกใส่ไหมถ้าไม่ใส่ไม่ได้นะฮะผมจะบอกว่าอยู่ไม่ได้นะครับเนี่ยนี่ผมไม่ได้ใส่อะไรกันหัวเลยเนี่ยเอามาเนี่ยยังไม่ได้ใส่นะฮะถ้าใส่ก็พูดไม่ได้เห็นไหมทีนี้พอลุงออกใส่ถุงมือกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมแบบเอาท์ดอร์แบบบ้านเราก็ทำไม่ได้จะดูบุหรี่จะจุดไฟแช็กจะถ่ายรูปจะเซลฟี่ทำไม่ได้เลยแต่ผมอยากเหลือเกินที่จะกระโดดลงไปในแม่น้ำเนี่ยดูดิมันจะตายไหมขวามือที่เห็นอยู่นะครับก็คือขวากล้องนะฮะเนี่ยนี่คือบ้านของกษัตริย์นะครับเมื่อวานที่เรามาถ่ายรูปวันนี้เราจะเดินข้ามไปเราจะไปดูกันดูภายนอกแค่นั้นแหละลุงเซฮัลโหลชาวบ้านเหรอไม่ได้คุยกับชาวบ้านมา4วันแล้วนี่ก็การปรับตัวอยู่ครับผมหนาวเย็นทั้งหนาวทั้งเย็นก็พยายามตั้งข้อสังเกตจากธรรมชาติว่าไอ้เจ้าแถวๆขั้วโลกเหนือเนี่ยมันรู้สึกยังไงแบบไหนจริงๆแล้วความรู้สึกจริงๆการที่จะออกแอคชั่นเต็มไปจะอยากจะอยู่กับธรรมชาติให้มันซึมซับให้มากๆที่จะมากได้เพราะว่าตัวเราเป็นธรรมชาติสิ่งที่เราเป็นธรรมชาติถ้าสองสิ่งนี้มันหลอมรวมเดียวกันเรียกว่าเอกคตาก็ดีหรือแม้แต่ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับไอน์สไตน์ที่พูดทิ้งเอาไว้นะฮะว่าใดๆก็ตามที่สามารถที่จะแลปแอปพลายให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้มันก็จะรู้อะไรต่างๆหลายๆอย่างมาประกอบกันไอ้คำว่าหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะเข้าใจเพราะโดยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเกิดมาก็อยู่ใน
ท่ามกลางธรรมชาติมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันธรรมชาติมาตลอดใช่ไหมแล้วตัวเราเกิดมาแอมามันก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันหนึ่งเดียวเหมือนกันแล้วจะให้บอกว่าไม่ใช่หนึ่งเดียวกันได้ยังไงอ่ะเนี่ยไอ้ความที่จะไปรู้ว่าหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับโดยสามัญหรือว่าโดย common sense มันก็เข้าใจเฉยๆมันก็ได้นะว่าเกิดมาก็เป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกใบนี้แต่การที่จะรู้แจ้งรู้ชัดว่าก็หนึ่งเดียวกันมันต้องแยกออกจากกันได้นะจึงจะรู้แจ้งรู้ชัดรู้จริงรู้มากรู้หมดมันต้องแยกออกจากกันได้จึงจะสรุปว่าอ๋อนั่นเหรอคือหนึ่งเดียวกันกับโลกใบนี้แล้วพอเวลาแยกได้ปุ๊บอ๋อนี่เหรอว่านี่เออนี่เหรอนั่นเหรอเนี้ยอีกครั้งนึงฮะเพราะมันเข้าใจยากมากนะฮะความหนึ่งเดียวกันเนี่ยโดยปกติแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายเกิดมาไม่รู้ว่ากี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วนะฮะก็อยู่ในโลกใบเนี้ยมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันมากับโลกใบเนี้ยนะเราเกิดมาแอมาก็เป็นหนึ่งเดียวกันเอาเป็นว่าเป็นหนึ่งเดียวกันตามบริบทหรือตามลักษณะความเป็นโลกอะไรกัน 7,000 กว่าล้านคนในโลกใบนี้ก็รู้แน่นอนว่านี่คือหนึ่งเดียวกันแต่อีกหนึ่งในนะขอทุกโอกาสแยกทิ้งนะแต่การที่จะรู้ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันจริงหรือไม่ประการใดเราต้องแยกออกจากสิ่งนั้นออกไปโอ้โหแล้วมันจะแยกยังไงตรงนี้แหละครับที่มันจะเข้าใจแทนกันไม่ได้รู้สึกแทนกันก็ไม่ได้นะยกเว้นการเข้าถึงภาวะหนึ่งของความเป็นตัวเรานะตัวเราก็แปลว่ากายใจจิตนะถ้าไม่สามารถที่จะเข้าสู่ภาวะนั้นได้มันก็ไม่สามารถที่จะแยกตัวเราออกจากความเป็นหนึ่งเดียวของโลกใบนี้ได้พอถึงเนี่ยตันแล้วครับคนไม่เข้าใจก็คือไม่รู้คือมันต้องเข้าถึงอ่ะจึงจะเข้าใจโดยแจ้งก็ไม่รู้จะว่าไงล่ะครับมันไม่มีภาษาที่จะไปต่อแล้วล่ะเพราะฉะนั้นใครทำใครก็ได้กับสิ่งเหล่านี้ก็เชื่อมั่นนะครับว่าสิ่งที่รู้และเข้าใจในตัวตนตัวเองในรูปแบบของความเป็นรู้หมอก็อธิบายขยายความได้เพียงเท่ากับเท่านี้ค่อยๆฟังครับเพราะว่านี่เป็นภาษาใหม่ไม่ใช่ภาษาบาลีไบลานไม่ใช่ภาษาอื่นใดของมนุษยชาติมันเป็นภาษาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ให้ไว้กับชาวโลกชาวไทยเราเนี่ยครับเพราะฉะนั้นค่อยๆแกะค่อยๆพิจารณาแต่ทั้งหมดนั้นก็มาจากภาวะกายใจจิตของเรานี่เองนะครับเป็นสำคัญถ้าว่าเราไม่เข้าใจตรงนี้แล้วก็จะปรับตัวเข้าธรรมชาติได้ยากความจริงอยู่ในธรรมชาติมันต้องปรับตัวประมาณนี้ครับจริงๆมันไม่ใช่อยู่ในธรรมชาติแล้วไม่น่าจะปรับตัวนะนี่นะจริงๆแล้วมันต้องปรับตัวเพราะว่าในธรรมชาติของโลกมันต่างกันอย่างเช่นขณะนี้ก็อยู่ที่ขั้วโลกเหนือนะอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียเขานะครับจากนี้ไปก็ตั้งใจว่าจะเดินไปดูนู่นพระราชวังที่มีตั้ง 7-8,000 ห้องใครจะมาเดินไหวกันแต่ที่รู้ๆแน่ๆนาทีนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ก็ตั้งใจว่าจะเดินไปดูของว่าในพิพิธภัณฑ์มันมีอะไรบ้างประเทศที่เขายิ่งใหญ่ขนาดนี้มันก็ต้องมีสิ่งดีๆจากคนรุ่นก่อนมาสู่คนรุ่นนี้ให้รู้แล้วก็สื่อสารกันก็เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นนะเพราะว่าการที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำประเทศได้ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆต้องมีคนอยู่
เยอะแยะทีเดียวจะเดินหวัดไหวหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับพอเวลามาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอันนี้ก็มีจะต้องแข็งเลยเมื่อกี้ได้ยินใครเขาบอกอยากจะกระโดดใช่ไหมรถมันจะหาหัวเจอไหมเนี่ยไม่เห็นไม่มีเห็นไม่มีเรือสักลำหนึ่งแล่นมาเลยเนี่ยถ้ามีคนจะพลิกลั่นจะไปยังไงมายังไงแบบนี้อ่ะความหนาวเย็นก็หนาวเย็นจริงก็เยอะขึ้นมา